ครับผม CPU นะวันนี้เราอยู่กับแมปเดอะมิมิกนะครับวันนี้จะมาแจกคลิปเดอะมิมิกนะครับเป็นแมปผีแมปแรกที่จะมาแจกนะครับซึ่งก็อาจจะกระซิบไม่ก็พูดดังๆนะไม่แน่ใจนะครับขอปิดเสียงแล้วกันเพื่อไม่ให้มันหลอนจนเกินไปนะครับจนดูกันไม่ได้เนาะถามสคริปต์ก็มาแจกก็จะเป็นของมันไม่ใช่ฮับนะครับแต่มันเป็นของเป็นคนทำขึ้นมานะครับก็เครดิตนะครับก็จะเป็นตรงนี้ก็เป็นที่คอร์ดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ก็ไปช่อง YouTube ก็ไปได้นะครับนะแล้วก็ฮอตคีย์ก็จะตั้งได้นะครับกดตรงนี้ให้มันเป็น3จุดนะแล้วก็เราก็ทำการกดปุ่มที่เราอยากให้มันแบบนะครับเป็นปุ่มทางลัดที่ปิดเนาะนี่แล้วก็เข้าออกได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเพิ่มแสงนะเพิ่มแสงนะเพื่อแบบเรากลัวผีเราจะอยากมองเห็นแบบนะแบบกลัวผีแล้วต้องการที่สว่างก็กดตรงนี้นะครับจะปิดก็วีเปิดยังไงก็ได้มาได้ครับผม VIP room เนี่ยก็จะเป็น VIP room ตรงนั้นแหละ VIP room ก็จะเป็น VIP room ตรงนั้นนะครับซึ่งก็คือเราจะเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวนะแม็กเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ยังไงกดว้าไปเลยนี่ก็เข้ามาแล้วนะเหมือนที่นี่เขาจะมานั่งอะไรกันไม่รู้นะนั่งนะจะกลับก็กดเทเลพอร์ตแบ็กอ่ะประมาณนี้นะก็จะมีเกมโหมดเนาะเกมโหมดก็ไม่ขอรีวิวแล้วกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะมารีวิวชัปเตอร์มารีวิวก็จะเป็นชัปเตอร์4นะครับไม่ดิเป็นชัปเตอร์จะดูก่อนแล้วกันนะอ่ะก็ชัปเตอร์น่ะขอดูก่อนแล้วกันนะเพราะว่าค่อนข้างจะไม่มั่นใจเอาเป็นชัปเตอร์2แล้วกันนะนับจะมาเล่นโหมดไนท์แมร์ให้ดูเนาะไนท์แมร์ก็จะเป็นโหมดที่ยากนะมาเนี้ยก็กดซาโซโร่เลยแล้วกันนะครับไอ้จริงแบบนี้เนี่ยผมก็เล่นนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเล่นบ่อยนะเพราะว่าจะเล่นทำไมบ่อยๆนะก็คือเล่นทุกชัปเตอร์นะครับเนาะก็รอเข้ามารอรันรอรันเลยคอมเสร็จ AQ ขออนุญาตตอนนี้ตอนนี้อยู่ชัปเตอร์2ก็ตามตอนนี้มันจะมี3พาร์ทนะครับอะไรกูตายได้ไงกูยังไม่ทำมีเชียร์โอ้ดูนะครับไอ้เหี้ยคือขับอะไรเนี่ยขับตายซะแล้วนะนี่แหละความอะไรไม่รู้ของเกียร์นี้นะลองใหม่แล้วกันครับจะ2กดในแมสสตาร์โซโล่นะเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าผมไม่ได้ทำอะไรเนาะครับก็เกียร์มันบั๊กหรือผีมันมาก่อนเวลามันโคตรเหี้ยผีมาก่อนเวลานะครับตอนนี้คิวก่อนแล้วกันเรียกว่าไนท์แมร์2ตอนนี้อยู่ชัปเตอร์2นะระวังเพลเยอร์ไม่มีชีวิตชัปเตอร์2เกมเพลย์อ่ะตอนนี้เราก็กดพาร์ท1เพราะตอนนี้เรากำลังเล่นพาร์ท1กดไปมันจะวาร์ปไปประตูให้เลยนะเราไม่ต้องหาทางออกเองแล้วก็รอไปเราต่อไปได้เลยเนาะเราต่อไปเสร็จแล้วก็ไอ้คิวเลยไอ้ก็เสร็จแล้วก็ขอให้อยู่พาร์ท2แล้วก็กดพาร์ท2แล้ววะไปมาละอันนี้ก็มาพาร์ท3แล้วก็หลังพาร์ท3ไอ้เหี้ยอ่ะครับพาร์ท3เสร็จกดไปแล้ววะสงสัยต้องไปเองครับอ
มั้งทำไงเนี่ยอ๋ออยู่ฝั่งนี้ไอ้เหี้ยกูหันไปฝั่งนู้เลยนับก็เอ็นแล้วนับใช่ละเอ็นอีซี่นับเดี๋ยวก็จะมีเปิดไฟสว่างที่บอกไปแล้วไหมไอ้เหี้ยเปิดสว่างปุ๊บโอ้โหโอ้โหดูความสว่างนับแสงไฟมันหลอกกันไม่ได้ HP ก็จะเป็น HP ผีลงกันนะครับยิงกันนะเดี๋ยวผมฟรีแคมให้ดูลืมจิ๋วไอนี่ตาเธอเปิดอีพีไว้นะนี่ก็ขี่ตรงนี้ครับเว้ยผีเอ้ยเอาขอดูหน้าผีดิโอ้ผีหน้าตาตลกดิอันนี้สิแค่นี้จบนะครับส่วนไนท์แมร์ก็กดตามพาร์ทที่เราเล่นอยู่เลยเนาะนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะสวัสดีก็สวัสดีครับนะ6นาทีชิวๆจะคลิปอยู่ทางดิสคอร์ดผมเช่นเคยนะครับใครที่ไม่รู้ก็เดี๋ยวจะมีตอนจบคลิปเนี่ยจะมีเอาโทรขึ้นมาแล้วจะเป็นคลิปแนะนำนะครับก็จะเป็นผมจะแปะไว้นะครับเป็นสอนเอาสคริปต์นะครับผมพร้อมสอนบูติฟายดิสคอร์ดซีพียูคอมมูนิตี้เลยนะครับผมนะสวัสดีก็สวัสดีครับบ๊ายบาย